วัวทิพย์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น อยู่ที่บึงหนองโคดนะอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากสนามบินอะไรนะเป็นคล้ายๆเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มีทั้งแบบรายเดือนและแบบรายวันแบบรายวันนี่ก็ประมาณเกือบละไม่ถึง500บาทนะ400ปลายๆนะก็ห้องกว้างขวางดีนะกว้างขวางดีแต่แอร์นี่มันคล้ายๆว่าวิทยุจะน้อยไปหน่อยนะไม่ยอมตัดวิ่งทั้งคืนนะอันนี้มันแค่พัน12,000นะน่าจะ18,000เท่านี้ก็มีช่องเยอะกันช่องธรรมดา3579แล้วก็มีช่องของทางดิจิตอลทีวีด้วยล็อกหลายชั้นดีนี่ล็อกแบบเก็บก่อนนี่ด้วยหลายชั้นดีนั่งทำงานนั่งกินข้าวได้ตีมา6ฟุตนะ6ฟุตตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นจะมีน้ำขวด2ขวดนะอันนี้ฟรี2ขวดฟรี2ขวดเนี่ย2ขวดฟรีแก้วน้ำไหม2ใบแก้วน้ำใดปะผมไม่มีนะไม่มีเป็นไรปะผมไม่มีเนี่ยตู้เสื้อผ้าเนี่ยตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะตรงในก็มีราวแต่ไม่มีที่แขวนไม่ใช่ราวไม่ใช่ราวไม่มีที่แขวนไปเสื้อในเสียงดังไงผมไปเสื้อเสียงดังของน้ำของน้ำก็กว้างขวางก็จะได้นะดีมีข้อเสียที่ว่าสหัสการคือนี่ตอนน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันไหลช้ามากเนี่ยตันเวลาอาบน้ำนี่อาบเสร็จน้ำท่วมน้ำท่วมเลยมันสองเส้นสามเส้นสองเส้นได้สองเส้นตะปูก็โอเคตะปูที่ทำน้ำอุ่นก็อุ่นดีนะแต่ควบคุมอุณหภูมิได้ลำบากนิดนึงไงก็อุ่นดีนะตะปูก็มันเป็นเส้นเล็กมาไงออกมาแรงก็จะเล็กสูงไม่ไหนนะความสูงสูงไม่ไหนสูงร่างอาจจะไม่เคยชินนะแต่สูงไม่ไหนน้ำไหลดีครับอันนี้ไม่ตันลงดีมากเลยไม่ตันโอเคอันนี้ก็ไม่จุกเคาน์เตอร์ก็จะแค่นิดนึงเคาน์เตอร์
ที่ดูรายการออกไปดูรายการออกไปสบายกลัดนะปัจจัยตัวไว้สองพื้นนะสองพื้นปัจจัยตัวสองพื้นแบบใหญ่พื้นใหญ่พื้นเล็กไม่มีนะพื้นกลางไม่มีไม่มีห้องน้ำมันมีปัญหาตอนน้ำทิ้งมันตันเนี่ยทิ้งตันแต่เวลาใช้พัดลมดูดอากาศนี่จะมีดูดเอากลิ่นจากท่อน้ำทิ้งออกมาด้วยนะกลิ่นไม่เป็นประสงค์อะไรดูดมาจากท่อน้ำทิ้งนะเวลาดูดอากาศออกเนี่ยห้องน้ำจะเหม็นนิดหน่อยถ้าไม่ดูดก็ไม่เหม็นตรงนั้นก็สรุปแล้วปล่อยได้นะ500ไม่ถึง500นะ400ปลายๆนะถูกดีก็ถ้ามาอาบน้ำก็ต้องลองว่าท่อน้ำทิ้งมันตันไหมก็บอกให้เข้ามาจัดการซะก่อนไม่งั้นน้ำท่วมอาบน้ำนะหมูทิพย์รีสอร์ทมีโทรศัพท์ไปติดต่อร้านได้ด้วยข้างล่างเขาจะมีกาแฟกินฟรีขนมปังแล้วก็มีพวกอาหารกล่องแช่เย็นของบุ๊ก CP Fresh Mart มีขายด้วยโอเคก็มีอีกเรื่องนึงคือยุงนะถ้าเราเปิดไอ้ที่ดูอากาศนะหรืออะไรคือที่ดูอากาศจะมีคล้ายๆช่องเล็กๆยุงเข้ามาได้ตรงนั้นช่องเล็กหรือไม่บ้านก็จะเวลาเปิดประตูทิ้งไว้ก็อาจจะมียุงเข้ามาได้บ้างอีกวันนี้เจอหนึ่งตัวก็ถ้ามาขอนแก่นก็ที่นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะราคาไม่แพงราคาถูกแล้วก็พอจะได้นะพอจะได้นะบัวทิพย์รีสอร์ทอยู่ตรงบึงหนองโคตรนะบึงหนองโคตรนะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะโบทิปรีสอร์ท